สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมกุ๊ดอาราวซองครับกับเกษตรข้างบ้านวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมะพร้าวครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของน้าผมเองครับในสวนซึ่งมะพร้าวตอนนี้เริ่มเป็นลูกทลายดกแล้วครับไปดูครับว่ามันดกยังไงไปดูครับบอกตรงเลยครับท่านผู้ชมครับถิ่นกำเนิดที่แน่นอนของมะพร้าวนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดครับเชื่อกันว่ามะพร้าวน่าจะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแคนร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและต่อมาได้มีชาวสเปนนะครับนำไปปลูกในหมู่เกาะเวสต์อินดีสและทะเลแคริบเบียนทางตอนใต้นอกจากนั้นชาวยุโรปก็ยังนำไปปลูกในประเทศบราซิลและชาวโพซิเนียนเซียนโพซิเนเซียนโอ้กูสมดสะกดผิดเลยนะนำไปปลูกยังเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งมีการกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกเช่นในปัจจุบันแน่สำหรับในประเทศไทยสามารถพบมะพร้าวได้ทุกภาคของประเทศโดยทั้งพันธุ์สูงและพันธุ์เตี้ยโดยเฉพาะในทางภาคใต้นะครับจะพบมากทางภาคอื่นเช่นในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นต้นสำหรับประโยชน์และสรรพคุณของมะพร้าวนับว่าพืชนี้ชนิดนี้นะครับอยู่กับสังคมไทยมาแต่โบราณโบราณแล้วดังนั้นการนำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้นก็ใช้เป็นอาหารโดยเนื้อมะพร้าวเนี่ยนำไปทำเป็นกะทิโดยการขูดเนื้อให้เป็นเศษเล็กๆแล้วนำมาบีบเอากะทิออกทำอาหารทั้งคาวหวานได้หลายเมนูส่วนเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยสามารถนำไปเป็นกินของอาหารว่างนะครับและนำไปแปรรูปเป็นขนมได้เช่นกันแล้วรู้หรือไม่ล่ะครับสรรพคุณทางยาของมะพร้าวนั้นตามตำรับตำราไทยแล้วระบุว่าเปลือกของมะพร้าวเนี่ยที่มีรสขมนะครับคุณสมบัติเป็นกลางมีสรรพคุณห้ามเลือดแก้ปวดนำน้ำมะพร้าวเนี่ยรสหวานช่วยผิวพรรณเปล่งปลั่งแก้ร้อนในกระหายน้ำลดการบวมแก้พิษแก้อาเจียนโอ้ยกาวหลอกกาวครับแก้ร้องเสียด้วยอีกอย่างนึงนะครับแก้ปวดฟันโอ้เอาแค่นี้พอก่อนแล้วกันนะครับไปอ่านเอาเองแล้วกันส่วนวิธีการปลูกนะครับนะผมบอกว่าควรปลูกในฤดูฝนครับขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้นะครับเป็นหลุมเล็กๆขนาดเท่ากับมะพร้าวเอาหน่อที่คัดเลือกแล้วนะครับตัดรากให้หักช้ำแล้วก็ปูนขาวหรือว่ายากันรานะครับโรยรอบๆหน่อในหลุมนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับตัดหน่อทิ้งหน่อไว้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเอาดินกลบอย่างน้อย 2-3 ของผลนะครับเพื่อให้พอดีกับมิดผลมะพร้าวแต่ระวังอย่าให้ดินทับคนหน่อนะครับเพราะจะทำให้หน่อเนี่ยถูกรัดต้นก็อาจจะตัวช้าได้นะครับก็นี่แหละครับส่วนมะพร้าวของน้าผมที่นี่นะครับดูแล้วครับดกมากๆเลยครับผมก็เดินดูอยู่ไปรอบๆนะครับก็มีสระน้ำในสระน้ำก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับรอบๆสวนเนี่ยโดยที่มะพร้าวก็มีความหอมหวานเฮ้ยอร่อยจริงๆครับอยากให้ไปชมกันนะครับกับวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเกษตรข้างบ้านนะครับวันนี้เรามาชมกันแล้วนะครับสวนมะพร้าวซึ่งมีความดกดกมากๆครับมาชมกันนะครับที่สวนที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรที่นี่ลำแก้วมากันนะครับสนับสนุนโดยมูฟอยแม่นงสั่งเลยที่0810934202 0822848467สดสะอาดอร่อยที่สุดในโลกส่งทั่วไทยทันใจแน่นอน